สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับต่อศักดิ์จินดาสุขศรีแล้วก็พี่ปกป้องชาดันยอดผมครับสวัสดีครับพี่ปกป้องครับก็สวัสดีครับตัสซาครับวันนี้ครับเราจะไปชวนคุยกันอีกหนึ่งเรื่องที่ความจริงก็เป็นเทรนด์ของโลกเนาะคือถ้าเรายอมรับว่าทั่วเนี้ยโลกเราเจอไฟติดช่วงนี้เรามีน้ำท่วมฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลใช่ไหมประเด็นอิชชูเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะปกติเวลาเราพูดเรื่องสิทธิใช่ไหมครับเรื่องไรท์เนี่ยเรามักจะพูดถึงแต่สิทธิมนุษยชนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภาษาที่เราใช้เรียกร้องกันทางการเมืองหลังๆเริ่มมีการพูดถึงเรื่องสิทธิสัตว์สิทธิอะไรบ้างใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งซึ่งในพื้นที่ทางการเมืองอาจจะยังมีการพูดน้อยอยู่เนาะแม้เราจะมีคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็คือเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อมเนาะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยของไม่ใช่แค่ของไทยนะครับแต่ของหลายแทบจะทุกประเทศทั่วโลกเลยด้วยซ้ำเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อมในตัวกฎหมายและในกฎหมายสูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญด้วยนะวันนี้พี่ปกป้องจะมาชวนเราพูดถึงเนื้อหาของบทความชิ้นหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสิทธิสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศเนาะของผู้ช่วยศาสตราจารย์เขตไทยลังกาพินนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพนะครับก็พี่ปกป้องครับเวลาเราพูดถึงความหมายของคำว่าสิทธิในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันมีนิยามในทางกฎหมายหรือในทางกฎหมายระหว่างประเทศอะไรยังไงบ้างครับก็คือสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิทธิที่บุคคลพึงมีและได้รับเนี่ยซึ่งพูดถึงการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มันต้องหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในเชิงนิเวศแล้วก็เรื่องของความมั่นคงในทางสภาพเชิงนิเวศด้วยอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยที่มันแบบมนุษย์จะต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมยังไงจะสามารถอยู่ร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดการและเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติได้ยังไงบ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับก็โอเคอาจจะมีสำนึกมายาวนานแล้วแหละว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเพิ่งมาจะให้ความสำคัญกับการเป็นสิทธิเนี่ยก็เพิ่งในสมัยแบบ1992นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เมื่อมีปฏิญญาริโอนะครับผมปฏิญญาเนี่ยนะครับก็ทำให้ประเทศต่างๆที่อยู่ร่วมกับสหประชาชาติเนี่ยก็ต้องไปออกรัฐธรรมนูญออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิในการที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีและสมบูรณ์ได้ใช่ไหมมันก็ถ้ามองจากตัวกฎหมายแล้วเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งกันออกเป็นสิทธิในเชิงเนื้อหากับสิทธิในเชิงกระบวนการสิทธิในเชิงเนื้อหาก็คือเป็นการกำหนดเลยว่ามนุษย์สิทธิของมนุษยชนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยการมีส่วนร่วมกับการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านั้นด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสิทธิเชิงกระบวนการเนี่ยก็เป็นเรื่องของการออกว่าประชาชนพลเมืองเนี่ยจะมีสิทธิได้มากน้อยแค่ไหนและมีกระบวนสิทธินั้นเนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างในการที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นไปเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อเรามามองดูในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีทั้งสองอย่างเลยไหมครับเรามีทั้งสองอย่างไม่ทั้งสองอย่างไม่ครบถ้วนนะครับผมก็สไตล์ไทยๆเนาะก็คือจะมีเรื่องของสิทธิในเชิงกระบวนการที่เป็นส่วนใหญ่นะครับดูจากรัฐธรรมนูญในปี25จากบทความเนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบกันในรัฐธรรมนูญ2540 2550แล้วก็2560ทำให้เราตระหนักได้ว่าประเทศเราแม่งเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทุกทศวรรษเลยอย่างงี้ไงแล้วก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญในปี2560เนี่ยมันไม่ได้กำหนดไว้ว่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าออกกฎหมายลูกแทนก็คือเป็นการออกพรบแทนแต่ไม่ได้กำหนดเป็นจริงเป็นจังในรัฐธรรมนูญนะครับก็มันก็เป็นลักษณะพิเศษประการนึงขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติก็ต่างก็มีกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิในธรรมชาติเนี่ยอย่างชัดเจนด้วยถ้าเรามองในประเทศไทยเนี่ยก็มีปัญหานะครับในเรื่องของสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คืออธิบายก็คือว่าสิทธิของชุมชนในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยอย่างสมดุลการเหล่านี้ไปนะครับก็คือในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีในมาตรา43เนี่ยก็คือว่าบุคคลเนี่ยนะครับก็ย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมธรรมเนียมอะไรบลาๆก็ว่าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหมือนกันแต่ก็มีแต่คำว่าสิทธิของบุคคลและชุมชนในรัฐธรรมนูญเนี่ย
ก็คือว่าเป็นสิทธิที่ร่วมกันกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหรือรัฐในการดำเนินการต่างๆก็แปลว่าการกระทำต่างๆของสิทธิของบุคคลแล้วก็ชุมชนเนี่ยที่จะเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้กำกับและการควบคุมของรัฐด้วยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังจะมีการเพิ่มหน้าที่ของรัฐเข้าไปด้วยนะคะว่ารัฐเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ฟื้นฟูอะไรเหล่านี้ไปตามลักษณะของรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างมีลักษณะของการที่จำกัดอยู่เหมือนกันหรือว่ารัฐมีอำนาจเหนือกว่าด้วยหรือว่าในเรื่องของสิทธิของบุคคลที่มีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ถ้ายกตัวอย่างในปี25รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยก็กำหนดสิทธิชุมชนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าจะใช้ประโยชน์ทรัพยากรยังไงแล้วก็มีข้อด้วยว่าบุคคลสามารถฟ้องร้องรัฐได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสิทธิและการมีส่วนร่วมด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับตรงนี้เนี่ย2550ยังมีแต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยไม่ได้รับรองสิทธิชุมชนและบุคคลที่จะมีสิทธิในการมีส่วนร่วมที่จะฟ้องร้องรัฐได้ตอนนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญเลยซึ่งแตกต่างจากฉบับ40กับ50ที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีก็บอกว่าสามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องเป็นกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติที่มันเป็นกฎหมายลูกอีกทีนึงอ่ะต้องออกกฎหมายออกมาซึ่งก็มันทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ทำให้มันต้องไปอยู่ภายใต้นโยบายของรัฐอันนี้คือจุดอ่อนมากๆของรัฐธรรมนูญ2560อันนี้คือยกตัวอย่างสั้นๆแล้วมันก็มีอีกคือตัวรัฐธรรมนูญ2560เองนะครับก็ไม่มีการพูดถึงสิทธิ์ในแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อการดำเนินการต่างๆของรัฐเลยนะครับผมแต่ก็มีการเพิ่มสิทธิ์ว่าสามารถเข้าชื่อได้คือจากแต่เดิมเนี่ย40เนี่ยก็บุคคลจากบุคคล1คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะพูดถึงหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมได้ปรากฏว่าใน60ต้องกลายเป็นว่าให้ใช้ในการลงนามแทนคือต้องมีบุคคลมากกว่า1คนขึ้นไปอะไรเหล่านี้ไปแล้วก็คือจะมีสิทธิ์ได้เนี่ยก็การดำเนินโครงการของรัฐเนี่ยต้องกระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงด้วยซึ่งไอ้คำว่าอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับที่ประชาชนจะมีสิทธิ์ในการท้วงติงหรืออะไรรัฐได้เนี่ยมัน subjective มากใช่อันเนี้ยมันอันนี้คือปัญหาที่เราคิดว่ามันทำให้สิทธิ์รัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นมาใหม่มันลดสิทธิ์ของประชาชนมากขึ้นไม่ใช่สิทธิอย่างอื่นด้วยนะสิทธิอื่นก็ด้วยแล้วก็รวมไปถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมด้วยอ่ะนั่นแหละตลาดหลักที่ปกป้องเห็นมาเล่าให้ฟังมาเอ้ยรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในของไทยเนี่ยเปรียบเทียบของ405060มันก็จะมีประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนนะฮะสิทธิของบุคคลในการที่จะมีส่วนร่วมต่อประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่มีการก่อสร้างแล้วก็กระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาสิทธิขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วก็มีเหมือนกันมีทำไมหรอต้องถามว่าไงนะแล้วก็แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อกี้พี่บอกบ้องเล่ามาให้ฟังเข้าๆมันก็จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วไอแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้บางอย่างจะดูดีขึ้นเนาะแต่ภาพรวมมันอาจจะดูเลวแย่ลงด้วยซ้ำคือมันทำให้ตัวภาคประชาชนภาคประชาสังคมเองเนี่ยมีสิทธิน้อยลงมีเสียงน้อยลงที่จะทัดทานรัฐในแง่ของโครงการต่างๆที่มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตามที่เรานิยามว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมแปลว่าอะไรคือมันกลับกลายเป็นว่าไอ้รัฐธรรมนูญ60ที่เขียนขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นเลยเท่าไหร่มันไปทำลายสิทธิ์มากแล้วยิ่งแบบสิทธิขององค์กรอิสระในด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันสัมพันธ์กับสิทธิในสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยนะครับก็คือถ้าปกติเนี่ยรัฐธรรมนูญ2540อย่างเงี้ยแล้วก็50ด้วยเนี่ยก็ไม่ว่าจะรัฐจะดำเนินการใดๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ที่มันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีขั้นตอน3ประการก็คือว่า1เนี่ยต้องจัดทำรายงานผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ2เนี่ยต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย3เนี่ยก็คือผ่านการให้ความเห็นขององค์กรอิสระนะครับด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพปรากฏว่าอีรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยเหลือ2ขั้นตอนแรกก็คือจัดทําผลรายงานผลกระทบกับว่าผ่านความคิดเห็นของประชาชนแต่ว่าองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้เลยอ่ะทั้งที่เขาก็เป็นเราต้องเข้าใจนะว่า
องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพเนี่ยมีองค์ความรู้มีกระบวนการมียุทธศาสตร์ต่างๆที่อย่างที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะให้ประชาชนออกความคิดเห็นอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพออ่ะมันต้องให้นักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยผู้รู้ด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมอ่ะแต่นี่คือผลักออกไปมันเลยทำให้กระบวนการใดๆที่รัฐจะดำเนินการหรือให้สัมปทานหรือให้องค์กรหน่วยงานอื่นทำงานที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ตรวจสอบยากขึ้นแล้วก็ทักทวงได้ยากขึ้นด้วยอ่ะฟังแล้วคือน่าเศร้าในแง่ที่ยิ่งนับวันไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลชุมชนกับสิ่งแวดล้อมยิ่งไปในทางที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเนาะอันเกิดจากไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังเจอในปัจจุบันเนี่ยแทนที่กฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างรัฐธรรมนูญจะยิ่งละรองสิทธิ์ของบุคคลชุมชนและองค์กรต่างๆที่จะทัดทานอำนาจรัฐอำนาจทุนหรืออำนาจอื่นๆที่จะมาสร้างผลกระทบที่มันกระทบต่อส่วนรวมเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยเรากลับเห็นไปในทิศทางตรงกันข้ามเนี่ยคือมันยิ่งกลับไปเพิ่มอำนาจรัฐอำนาจทุนอำนาจอื่นๆที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อำนาจชุมชนอำนาจบุคคลอำนาจของคนซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันกลับยิ่งน้อยลงครับอันนี้ก็ เป็นช่วงแรกนะที่พี่ปกป้องก็เล่าให้เราฟังว่าสิทธิของสิ่งแวดล้อมคืออะไรแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็ภาพรวมหลักๆของไทยความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40มาจนถึง60เนี่ยโดยหลักเป็นยังไงบ้างนะครับครึ่งแรกเดี๋ยวเราประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวครึ่งหน้าเนี่ยเรากลับมาคุยกันต่อนะครับแล้วต่างประเทศล่ะเขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะทั่วโลกเขาพูดถึงประเด็นเหล่านี้หรือมีประเด็นเหล่านี้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงที่2นะครับของไมเหตุประเทศไทยนะครับอยู่กับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็พี่ปกป้องนะครับก็วันนี้เราคุยกันเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนาะพี่ปกป้องในช่วงแรกก็เล่าให้เราฟังไปแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมคืออะไรเนาะมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับมันให้ความสำคัญกับอะไรแล้วรีวิวให้เราฟังคร่าวๆว่าไอ้รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปี40 50 60มาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสิ่งแวดล้อมในแอเรียต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมชนสิทธิของบุคคลในการทัดทานในการแสดงความคิดเห็นสิทธิขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งก็เห็นว่ามันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้ตอบโจทย์กับวิกฤตที่เรากำลังเจอเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องปัจจุบันทีนี้มีอีกประเด็นนึงก่อนจะไปที่ตัวอย่างต่างประเทศพี่ปกป้องอีกกลุ่มบุคคลนึงซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่ถกเถียงมากเพราะว่าชีวิตเขาเหล่านั้นได้รับผลกระทบอย่างมากจากเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมอาจจะมากกว่าคนเมืองใช่ไหมครับก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนาะทีนี้ในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยประเด็นเรื่องสิทธิเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ60ปัจจุบันคือเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจาก40 50แล้ว60ใช่ป่ะ E60 เนี่ยมันขาดทุกมิติทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้กฎหมายลูกมันทำงานแล้วก็มีหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงใช่มั้ยครับอันนี้พอมันเป็นปัญหาแล้วแล้วเมื่อกี้ต่อสาพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ต่างๆเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีภาพมายาคติและอคติว่ากลุ่มชาติพันธุ์คนที่อยู่ในขาวบนขาวชาวเลนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเผาป่าบ้างทำไร่เลื่อนลอยอะไรบ้าๆว่าไปเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยทั้งที่เขาอยู่กับป่าเขาใช้ชีวิตกับป่าแล้วคือวิถีชีวิตของเขาภูมิปัญญาของเขาการดำรงอยู่ของเขาเนี่ยมันสอดคล้องไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่เขาอยู่อ่ะมันคือชีวิตของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปทำลายได้ยังไงขณะที่คนในเมืองนั่นแหละตัวดีเลยในการดำรงชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยนะครับก็พอมันไม่กฎหมายมันไม่ได้คุ้มครองในเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับทั้งกระบวนการแล้วก็ตัวเนื้อหาเองเนี่ยมันเลยทำให้เขาเป็นคนผิดกฎหมายไปเลยอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วก็ผิดไปแล้วอ่ะใช้ชีวิตปากท้องหากินก็ผิดแล้วนะครับผมแล้วก็เราเห็นได้ว่าจากเหตุการณ์หลายๆอย่างว่าพวกนี้ไปบุกรุกผืนป่าบ้างไปเข้าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมด้วยเราจะเห็นบางครั้งก็เหมือนแบบอะไรล่ะคนชาวเลที่ใช้ชีวิตอยู่กับอาทิตย์ทางลมมรสุมบ้างเขามีพื้นที่ในการที่จะอยู่กับตามหมู่บางหมู่เกาะในบางหาดที่มันจะเป็นบากัดหรือว่าที่วางที่ซ่อมเรือที่จัดการในการแบบ
ทักเรือหรืออะไรเหล่านี้ไปในการทําอะไรเหล่านี้กับอุปกรณ์ในการหาปลาของเขาด้วยที่ฝังศพอะไรของเขาด้วยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าบุกรุกผืนป่าไปทําลายพื้นที่ป่า1ละคนที่อยู่บนเขากลายเป็นว่าบุกรุกพื้นที่ป่าอีกไปทําลายสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก็ผิดอีกไอ้เหล่านี้เนี่ยโดนไล่ที่โดนอย่างที่เราเคยเห็นในกรณีที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้มันก็เป็นผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนอกเหนือจากกฎหมายลูกต่างๆที่ไปออกมาออกกฎหมายลูกออกมาแล้วทำให้เขากลายเป็นคนผิดกฎหมายหรือว่าใช้ชีวิตอย่างผิดกฎหมายอะไรเหล่านี้อีกทีนึงมันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนเลยคนในเมืองอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้สำหรับเรานะโอเคครับทีนี้อันนี้ภาพรวมในไทยเราเห็นไปแล้วทีนี้พอไปดูตัวอย่างในต่างประเทศบ้างเหรอครับไอ้เรื่องการรับรองสิทธิสิ่งแวดล้อมทั้งของบุคคลชุมชนที่จะไปมีส่วนร่วมกับรัฐในเรื่องการทัดทานการคัดค้านการฟ้องร้องต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยในต่างประเทศรัฐนูนเขาบัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างมันมีความต่างหรือความเหมือนตรงไหนกับไทยบ้างครับอาจจะดูหลักๆสัก 2-3 ประเทศครับพี่ปกป้องได้อเมริกาเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่ปกป้องสหรัฐอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยต่อให้ธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขาจะไม่บัญญัติเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแต่มันมีกฎหมายระดับรัฐบาลในระดับรัฐบาลกลางนะครับผมที่ออกมาเป็นบังคับหลายฉบับมากแล้วก็เป็นการบังคับที่แยกออกไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆของกฎหมายอย่างเช่น National Environmental Policy ในปี1969ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า Green Air Act ในปี1977ก็มีหรือว่า Oil Pollution Prevention อะไรเหล่านี้ก็มีเหมือนกันรวมไปถึงแบบอ่ะเรื่องของ resource conservation ก็มีนะครับผมมีเรื่องของ pollution prevention อะไรอย่างเงี้ยก็มีคือมันมีแยกออกไปเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าแยกไปเป็นประเด็นปัญหาของการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆหรือการจะช่วงใช้มันยังไงเนี่ยมันจะมีกฎหมายออกมารับรองอย่างชัดเจนด้วยตรงเนี้ยต่อให้เขาไม่ได้เป็นระบุไว้ในธรรมนูญอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมแล้วก็รัฐยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆได้ด้วยนะทั้งขั้นตอนในการดำเนินงานการจัดวางโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมฟังดูดีกว่าแตกต่างแล้วยังมีสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐด้วยนะในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีสิทธิฟ้องได้อะไรเหล่านี้ไปมันก็เห็นอันนี้สำหรับในอเมริกาครับยังอีกประเทศนึงที่จริงๆแล้วเราเรียนรัฐศาสตร์เราก็จะรู้ว่าไม่ได้มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือประเทศอย่างสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเขามีรัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณีใช่ไหมก็คือแล้วประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยมีการพูดถึงสิทธิสิ่งแวดล้อมอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเนื้อหามันเป็นยังไงคือเขามีเลยมีทั้งแบบว่าเป็นทั้งสิ่งมีตัวเป็นตัวรัฐธรรมนูญเลยก็มีทั้งเป็นตัวกฎหมายเองเลยก็มีที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐเลยนะครับผมชุมชนเองก็มีสิทธิในการบำรุงรักษาคุ้มครองรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างกรณีมีการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นๆด้วยตามกฎหมายในปี2001นะครับผมก็ทั้งเรื่องของแบบอะไรล่ะลักษณะของการดำเนินการลักษณะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการตรวจสอบและมีองค์กรเป็นผู้พิจารณาโครงการนั้นโดยเฉพาะเลยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีทั้งแบบมีเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรต่างๆเนี่ยก็คือมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอะไรเหล่านี้ไปด้วยมีทั้งสภาบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะคณะกรรมการอนุสรณ์สถานประวัติศาสตร์ด้วยในบางกรณีนะครับผมมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมมีองค์กรอะไรที่เข้ามาให้ข้อมูลในการที่จะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆเลยเนี่ยในการอนุมัติโครงการต่างๆที่อาจจะเป็นรัฐจัดการหรือว่ารัฐอนุญาตให้จัดการได้เท่านี้ไปนะครับก็คือมันก็มีไงในการที่จะตรวจสอบโครงการนั้นๆได้มันก็มีความโปร่งใสมากกว่าแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตอย่างรอบด้านมากๆเลยในการที่จะทำให้โครงการนั้นดำเนินต่อไปโดยไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยอันนี้มันก็เป็นข้อดีของบางประเทศอะไรเงี้ยที่ให้ความสำคัญอย่างเช่นสิงคโปร์ครับขออีกประเทศหนึ่งก็คือกำลังจะพูดเลยก็คือขออีกประเทศหนึ่งก็คือสิงคโปร์ครับประเทศใกล้บ้านเราหน่อยมีขนาดเล็กมากแล้วก็เป็นเกาะเลยรายล้อมด้วยทะเลเขาแต่เราถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยแล้วเขามีประเด็นเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับเขามีบัญญัติไว้เลยในธรรมนูญเลยแล้วก็ในกฎหมายหลายฉบับด้วยนั่นแหละแล้วก็มีการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมมีอยู่แล้วนะครับผมมีทั้งเรื่องของอะไรอ่ะ
pollution control ก็มีทั้งเรื่องแบบการป้องกันpollution ในทะเลทางทะเลก็มีอะไรแบบนี้นะคะมีทั้งเรื่องของอะไรล่ะสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นเรื่องของอากาศแยกเลยอากาศน้ำดินวัตถุอันตรายแล้วก็เสียงอะไรเหล่านี้เนี่ยมีหมดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นป่าเขาลำนาวไพรอะไรเหล่านี้เนาะมันก็มีทั้งเรื่องเสียงเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันที่มันแวดล้อมเรามันก็มีการควบคุมหมดเลยมีรับรองสิทธิประชาชนให้มีส่วนร่วมกับรัฐกับชุมชนนั้นด้วยมีการกำหนดเรื่องของการทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นๆการความหลักกำหนดความหลากหลายทางชีวภาพอะไรก็มีหมดนั่นแหละอันนี้คือข้อดีมากมากครับตำบทความที่นี้ก็เป็นงานเชิงศึกษาเปรียบเทียบเนาะมาสำรวจของไทยแล้วไปดูต่างประเทศเนี่ยอาจารย์เขามีบทสรุปหรือข้อเสนอในอะไรบ้างครับสำหรับกรณีของไทยถ้าจะเอาไปพัฒนาต่อโดยดูจากกรณีศึกษาที่แกไปดู 3-4 ประเทศเหล่านี้ครับคือสำหรับเราแล้วว่าการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีการเข้าถึงทรัพยากรที่ดีทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยเนี่ยแล้วก็หลากหลายการอยู่ในระบบนิเวศที่ดีอะไรเหล่านี้เนี่ยมันคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไม่ต่างอะไรกับสวัสดิการอ่ะคือรัฐจะต้องจัดการหรือว่าควบคุมมันให้ได้รวมไปถึงจะไม่ปล่อยให้เหมือนแบบกลายเป็นว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติกลายเป็นอาชญากรไปอ่ะให้กลายเป็นอาชญากรรมไปเหล่านี้ด้วยนะมันเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้ารัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนจริงๆเนี่ยการให้ความสำคัญกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งใช่คือเราชอบคิดว่าไอ้สิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งสิทธิในสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งแต่ความจริงการมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยแหละคือเงื่อนไขสำคัญของการมีสิทธิมนุษยชนที่ดีเหมือนกันคือมันแยกไม่ออกกันรวมถึงสิทธิสัตว์ด้วยใช่ไหมเพราะสัตว์เองก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมมากเสียยิ่งกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำดูอย่างแบบ PM 2.5 ดีที่เราต้องสูบกันเป็นประเพณีประจำปีอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราถูกละเมิดสิทธิ์ว่าเราสิทธิในการที่จะได้หายใจอ่ะเรากลายเป็นว่าเราจะถ้าเราจะหายใจอย่างปลอดภัยปลอดสะอาดเนี่ยเรายังต้องไปซื้ออุปกรณ์มากรองเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการทำลายศักยภาพของมนุษย์ไปแล้วอะไรเงี้ยการเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ดีอะไรเงี้ยครับก็คงต้องทำทั้งสองทางนั่นก็คือฝั่งภาคประชาชนเองก็ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสร้างความเปลี่ยนแปลงนำเสนอประเด็นเหล่านี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญต่อไปนะส่วนฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายนักการเมืองในระบบเองถ้าคนที่มีวิสัยทัศน์ก็คงต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปเรียกร้องผลักดันต่อไปภายในระบบนะไม่ว่าจะเป็นในสภาหรือในรัฐบาลในอนาคตก็ตามก็วันนี้ขอบคุณพี่ปกป้องมากนะมาชวนเราคุยเรื่องสิทธิสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะยิ่งใกล้ตัวและสัมพันธ์กับชีวิตเราและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงขอเสริมครับคือกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันทำลายชีวิตเราแม้กระทั่งหายใจเข้าออกอ่ะมันไม่ได้แค่ไม่ให้เราเลือกนายกรัฐมนตรีที่เราอยากได้เนาะกระทั่งอากาศที่ดีเราก็ไม่ได้เหมือนกันครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปกป้องมากนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราพบกันอีกกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ